สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับพี่น้ำเพชรนะคะวันนี้พี่น้ำเพชรมีสูตรทำน้ำมะนาวนะคะมาฝากโดยใช้มะนาวค่ะเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะใช้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นมะนาวกันแล้วนะแต่อันนี้สัดส่วนเราจะใช้ก็คือเราจะทำแค่1แก้วนะคะเราก็จะใช้มะนาว1ลูกเนาะมะนาวเราจะหั่นแบบครึ่งลูกก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะแต่วันนี้พี่น้ำเพชรเลือกหั่นแบบนี้นะว่าถนัดแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะบีบมะนาวใส่แก้วนะคะสามารถทำเองได้เลยเนาะง่ายๆนะคะไม่ยากนะสูตรนี้1แก้วนะคะ1ลูกก็คือ1แก้วนะคะแต่ถ้าสมมุติต้องการทำหลายแก้วก็คูณเข้าไปนะคะคูณอัตราส่วนเข้าไปนี่ก็ใส่เกลือนะคะดอกเกลือนิดหน่อยนะปลายช้อนนะคะเล็กๆนะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะสองเราเพิ่มนะคะจะเป็นก็โดยประมาณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยชอบหวานมากนะคะก็ต้องชิมก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปแล้วก็คนให้ละลายนะคะเท่านี้เรียบร้อยเราก็จะได้น้ำมะนาวแล้วนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่าถูกใจหรือยังนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าชอบเปรี้ยวมากกว่านี้อีกนิดนึงก็เติมมะนาวนะคะหรือว่าใครชอบหวานกว่านี้อีกหน่อยก็เติมน้ำตาลได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนี่เราก็จะใส่น้ำแข็งค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งที่เรามีนะคะใส่เข้าไปได้เลยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำมะนาวของเรานะคะจะให้ดูใกล้ๆนะคะเรียบร้อยนะคะน้ำมะนาวของเราเดี๋ยวพี่น้ำเพชรจะลองชิมนะคะสักนิดหนึ่งนะคะว่ารสชาติกลมกล่อมเข้าที่นะคะว้าวอร่อยเลยค่ะรสดีเลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสามารถไปทำรับประทานได้ที่บ้านนะคะเป็นเครื่องดื่มในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่น้ำเพชรด้วยนะคะราคาสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ